ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่28กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้เปิดโฉม6แข้งไทยลีกอังกฤษสู่ทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุคของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำที่เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยซึ่งมาดามแป้งมีบทบาทสำคัญในการสร้างทีมชาติไทยยุคใหม่ถึงการเลือกทางกุนซือรวมถึงกำลังเร่งดำเนินการส่งหนังสือเทียบเชิญนะฮะนักเตะเชื้อสายไทยที่กำลังค้าแข่งอยู่ในลีกของยุโรปเข้ามาเป็นกำลังสำคัญให้กับทางทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้โดยเราจะมาเปิดชื่อ6นักเตะเชื้อสายไทยในลีกอังกฤษกำลังจะถูกดึงตัวสู่ทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้โดยการนี้เรามาเริ่มจากคนที่1กันก่อนก็แล้วกันธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวรกองกลางวัย7ปีของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จากทางเพียรกิจต่อมาคนที่2ก็จะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิสกองกลางวัย10ปีจากทางออกฟอร์ดจากลีกวันอังกฤษคนที่3ก็จะเป็นโจทสุนทรเบลกองหน้าวัย7ปีสโมสรเชลซีจากทางเพียรกิจคนที่4ก็จะเป็นนาธานเจมส์กองกลางวัย16ปีจากเบอร์นลีย์จากศึกฟุตบอลเพียรกิจต่อมาคนที่5ก็จะเป็นเคอร์บินเมอร์เบรกองกลางวัย3ปีจากทางแมนยูในศึกฟุตบอลเพียรกิจและสุดท้ายคนที่6นะฮะก็จะเป็นแอลแกนแบ็กกอตกองหลังวัย18ปีจากกองส่วนสูง194เซนติเมตรอยู่ที่อิสวิททาวกับทางเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษโดยทั้งนี้ผู้เล่นทั้ง6คนต่างได้รับการฝึกฝนในระดับฟุตบอลยุโรปและที่สำคัญ6ทีมเป็นทีมสโมสรในชื่อดังของเกาะอังกฤษอีกด้วยหากทีมชาติไทยได้พวกเขาทั้ง6คนนี้เข้าสู่ทีมสำเร็จแล้วรับรองศักยภาพของทัพช้างศึกจะถูกยกระดับสูงขึ้นมากกว่าแต่เดิมอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเปิดโฉม6แข้งไทยในลีกอังกฤษที่มีอนาคตจะเข้าสู่ทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ6ชี้ชะตาทีมอุ้มยังลุ้นแชมป์อยู่ไหมโดยศึกฟุตบอลเจลีก1ในรายการ2021เดินหน้าทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด30นัดเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่8เกมก็จะสิ้นสุดฤดูกาลโดยสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ในเวลานี้เหลือเพียงแค่2ทีมโดย2ทีมลุ้นแชมป์อย่างทางคาวาซากิฟอนเตเล่จากฝูงและก็โยโกฮาม่าเอฟมาริโนสที่มีโกอุ้มธีรธรบุญมาทันกำลังวางแผนล่าแชมป์กันอย่างละเอียดเนื่องจากทั้ง2ทีมประสบปัญหาพอใจในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บและการย้ายออกทางผู้เล่นนะฮะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จากฝูงคาวาซากิฟอนเตเล่นั้นเริ่มจะกลับมาสู่ห้วงของความมั่นใจกันอีกครั้งหลังจากใช้เวลาในการปรับทีมมาสักระยะหนึ่งแล้วในช่วงที่ย่ำแย่ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ทางคาวาซากิฟอนเตเล่นั้นก็แข่งไปแล้ว30นัดแล้วก็มีทั้งหมด75แต้มโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแข่งไปแล้ว30นัดมีทั้งหมด66แต้มโดยทั้ง2ทีมเหลือโปรแกรมการแข่งขันในมืออีกทีมละ8เกมซึ่งไม่แน่มาว่าการชี้วัดแชมป์ที่บี้กันมากที่สุดและก็สนุกที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมและก็กันยายนนะฮะอาจจะได้เห็นแชมป์ชัดเจนแบบชัวร์ในช่วงก่อนจะปิดฤดูกาลซึ่งสถานการณ์ของคาวาซากิฟอนเตเล่นั้นกลับมาดูดีกว่าชัดเจนหลังลงสนามเตะเท่ากันกับทางมารินอส30เกมมีแต้มนำห่างถึง9แต้มลดความกดดันลงไปได้มากพอสมควรอีกทั้งยังมีโอกาสพลาดให้กับทางคู่แข่งเนื่องจากห่างแต้มค่อนข้างจะเยอะหากไม่ดูเรื่องเหตุผลเรื่องของขุมกำลังทั้ง2ทีมนั้นรวมไปถึงฟอร์มการเล่นที่เกิดขึ้นณเวลานี้ความได้เปรียบเทไปอยู่ที่ทางแชมป์เก่าคาวาซากิฟอนเตเล่แบบชัดเจนเลยนะโดย6ใน8เกมของทางคาวาซากิฟอนเตเล่นั้นหากสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะการันตีแชมป์ทันทีเพราะจะทำให้แต้มนั้นขาดแม้ว่าจะเหลือเกมในมืออีกแค่2เกมก็ตามทีโดยมารินอสจะไล่ไม่ทันปัจจุบันคาวาซากิฟอนเตเล่ลงเล่นทั้งหมด30นัดมีทั้งหมด75แต้มถ้าเก็บชัยชนะอีก6นัดเพิ่มเติมไปทั้งหมด18แต้มจะมีทั้งหมด93แต้มส่วนมารินอสที่เหลือเกมการแข่งขัน8นัดปัจจุบันลงเล่น30นัดมีทั้งหมด66แต้มแม้จะเก็บชัยชนะได้ทุกเกม8เกมที่เหลือแต้มสุดของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะมีเพียงทั้งหมดแค่90แต้มเท่านั้นเองครับแม้ว่าทางทฤษฎีอาจจะดูเป็นเรื่องที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะยังคงคาดหวังกับเป้าหมายปลายทางคือการลุ้นแชมป์แต่ก็ต้องหวังจะพึ่งตนเองอย่างเดียวไม่พอต้องลุ้นให้ทางคาวาซากิฟอนเตเล่สะดุดแพ้ต่อเนื่อง2เกมเป็นอย่างน้อยหรือ8แมตช์ที่เหลือมีผลเสมอ 3-5 เกมเพื่อสร้างโอกาสในการพบกันกับเกมสุดท้ายของฤดูกาล
ในวันที่4ธันวาคมแต่สิ่งแรกที่มารินอสจะต้องทำเพื่อตนเองคือชนะทุกแมตช์ที่เหลือหลังจากนี้เพื่อกดดันให้คาวาสกิฟอนตาเล่โดย6ใน8เกมหลังจากนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่สำคัญในเรื่องของการลุ้นแชมป์เจลีกสมัยที่2ของอุ้มธีรธรบุญมาทันซึ่งโปรแกรมเจลีก1ในรายการ2021ใน8นัดนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ครับหอนฝั่งโยโกฮาม่า F มารินอสก็จะมีเจอกับทางวิเซลโกเบเจอชูนันเบเบเล่คอนเซเลสซัปโปโรเซเลโซโอซาก้ากัมบะโอซาก้า FC โตเกียวอุระวะเรดไดมอนด์วิเซลโกเบและก็นัดสุดท้ายเจอกับทางคาวาสกิฟอนตาเล่นั่นเองเป็นว่างานนี้ก็นับเวลาถอยหลังแล้วนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าโกอุ้มนั้นจะทำได้ถึงสุดยอดขนาดไหนก็ไปให้กำลังใจโกอุ้มกันด้วยนะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับศึกฟุตซอลโลกเอเชีย0000ยุโรปอเมริกาใต้ทะลุรอบรองในครั้งนี้โดยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2021ที่ประเทศลิทัวเนียได้4ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยหลังก่อนรอบรองชนะเลิศแข่งขันก็เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งในรอบรองชนะเลิศ4ทีมที่หลุดเข้าไปมีเพียงแค่ทวีปยุโรปและก็อเมริกาใต้เท่านั้นทำให้คู่แข่งชิงครั้งนี้จะต้องเป็นการพบกันระหว่างตัวแทนจากทางโซนยุโรปและก็อเมริกาใต้เนื่องจากรอบ4ทีมจากโซนเดียวกันต้องพบกันเองในครั้งนี้โดยผลจากการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะงานนี้ก็จะมีบราซิลชนะโมร็อกโกเป็น1-0อาร์เจนตินาชนะรัสเซียไป5-4โปรตุเกสชนะสเปนไป4-2คาซัคสถานชนะอิหร่านไป3-2ส่วนโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศก็จะมีวันที่29กันยายนบราซิลพบกับทางอาร์เจนตินา30กันยายนโปรตุเกสพบกับทางคาซัคสถานซึ่งในรอบรองชนะเลิศ4ทีมที่ผ่านเข้ามาบราซิลเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วถึง5สมัยในปี1989ปี1992ปี1996ปี2008และก็ปี2012ซึ่งอาร์เจนตินา1สมัยปี2016ในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้2020นัดชิงชนะเลิศอาร์เจนตินานั้นชนะบราซิลมา3-1ส่วนคาซัคสถานสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกก่อนหน้าที่เวทีแชมป์โลกจะพังงาดผลงานดีสุดแค่รอบ16ทีมสุดท้ายในปี2016ขณะที่ทางโปรตุเกสเคยคว้าอันดับ3ในปี2000ครั้งล่าสุดในปี2016จบอันดับที่4ของตารางคะแนนในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ในผมฟุตซอลโลกนะฮะทางเอเชียนั้นไม่มีเข้ามาเลยสักทีมนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายจริงๆก็ถือว่าแต่ละทีมนั้นทำเต็มที่แล้วยุโรปนี่โหดใช่ว่าเลยนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับวิลเลียมพ็อปคนเดียวยิง3นัดติดต่อกันแม้ว่าทางเดนิสบูริโลผู้นำดาวซันโบขนาดนี้ด้วยผลงาน7ตรงของทางชมบุรีจะเป็นนักเตะที่ยิงไปมากที่สุดจาก4เกมที่ผ่านมาแต่เขาหาได้เป็นนักเตะที่ยิงประตูให้กับทางฉลามชนติดต่อกัน4นัดติดต่อกันแต่อย่างใดโดยที่ยิงได้ต่อเนื่อง3ทีมต่อกันก็คือวินเดนพ็อปของทางคิเลนพยองเมืองชองยูเต็ดที่รั้งผู้นำลองดาวซันโบอยู่ณขนาดนี้ที่4ประตูเท่ากับทางวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญของทางชลบุรีโดยคิเลนพยองที่เตะมาแล้ว3นัดชนะไป1เสมอ2วินเลียนพ็อปยิงทุกเกมเริ่มจากนัดที่14กันยายนเสมอกับทางพีทีประจวบไป2-2ยิง1ประตูนัดที่2เสมอชลบุรี FC 3-3วันที่12กันยายนทำไป1ประตูและนัดที่3นั้นสดๆร้อนๆเลยเมื่อวันที่24กันยายนที่เมืองทองชนะราชบุรีไป2-1เขาเหมาคนเดียวนะฮะ2เม็ดในนาทีที่19และนาทีที่80ซึ่งอันนี้ต้องรอลุ้นกันว่าวิลเลียนพ็อปนั้นจะใส่สกอร์ให้กับทางพลวัตกิเลนพยองได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่โดยเกมต่อไปต้องไปเยือนการท่าเรือ FC ในวันที่2ตุลาคมนี้ก็ถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ครับใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้และนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่28กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ